สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนใน Channel YouTube Peter Bolt นะครับวันนี้มาอัปเดตข่าวกันนะครับวันที่28พฤศจิกายน2563นะครับวันนี้มาสายนิดนึงเพราะว่าเป็นวันหยุดขอพักผ่อนอย่างเต็มที่หน่อยนะครับข่าวสารวันนี้น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับทั้งเรื่องโอกาสในการคว้าตัวดาวิดอาลาบาที่เชลซีเตรียมคุยกับเอเย่นของนักเตะแล้วนะครับเช่นเดียวกับกูรูคนนึงที่ออกมาฟันธงนะครับว่าเชลซีมีโอกาสจะไปไล่ล่าลีโอเนลเมสซี่อยู่พอสมควรเลยนะครับก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ของผมก่อนละกันนะครับก็ยาถ่าย123นะครับเจ้าของเดียวกันกับกระเบนเน็บสรรพคุณตามนี้เลยนะครับถ่ายท้องผูกแก้ขับลมถ่ายน้ำเหลืองน้ำเสียถ่ายสะดุดเบรกไม่ออกสั่งซื้อได้ตามเบอร์โทรศัพท์นี้หรือว่าทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันนะครับเช่นเดียวกับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ครับเจ้าของเดียวกันนะครับสมุนไพรธรรมชาติยาธาตุจอมทองแก้กดไหลย้อนขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยทักไปขอซื้อทาง Facebook Fanpage แล้วบอกเลยนะครับว่ามาจากช่องของ Peter Bolt นะครับแล้วก็ฝากผลงานของผมกับ Official Chelsea ด้วยนะครับตอนที่4มาแล้วครับวิเคราะห์ความเทพเอ็นโกโลกองเต้ไปชมกันเยอะๆนะครับเชลซีจะได้ต่อสัญญากับผมยาวๆนะครับรวมถึงช่อง Bolt Earn Channel ครับคลิปล่าสุดคือไปเที่ยวอยุธยานะครับก็มีแจกเสื้อช่อง Peter Bolt ด้วยไปร่วมกิจกรรมกันได้นะครับเริ่มกันที่ข่าวของคนนี้ดีกว่านะครับดาวิดอัลาบานะครับแนวรับสารพัดประโยชน์ของ Bayern Munich ซึ่งเป็นรายงานที่มีความน่าเชื่อถือด้วยครับเพราะว่านักข่าวที่รายงานคือคริสเตียนฟอลของ Sport Bild คริสเตียนฟอลเนี่ยจริงๆเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดนแฟนเชลซีด่าไปเยอะนะครับเพราะว่าไปเขียนข่าวเสี่ยมเมสันเมาว่าไม่แฮปปี้เพราะเชลซีไปเซ็นไคฮาวเวิร์ตส์เข้ามาแล้วก็โดนพ่อเมสันเมาด่ากลับเลยนะครับแต่ถ้าตัดเรื่องนั้นไปเอาเฉพาะความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับบอลเยอรมันและยิ่งเฉพาะเจาะจงไปที่ Bayern Munich เนี่ยคริสเตียนฟอลคือนักข่าวที่แม่นที่สุดของ Bayern Munich นะครับแม่นสุดในโลกเลยครับถ้าเป็นข่าว Bayern Munich นะซึ่งเขาบอกแบบนี้ครับคริสเตียนฟอลบอกว่าปีนี้ซาฮาวีเอเย่นของดาวิดอาลาบานะครับแนวรับสารพัดประโยชน์ Bayern เนี่ยเตรียมเปิดฉากคุยกับเชลซีแล้วครับเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่นักเตะจะไปสแตมฟอร์ดบริดจ์นะครับอาลาบาเนี่ยสัญญาเหลือไม่ถึงปีแล้วนะครับจะหมดในซัมเมอร์หน้าซึ่งการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ไม่ลงตัวด้วยมีการทะเลาะกันระหว่างตัวนักเตะกับบอร์ดบริหารด้วยดูแล้วน่าจะย้ายแบบฟรีๆแน่ซึ่งถ้าเกิดสัญญากำลังจะหมดเนี่ยมันทำให้สามารถเจรจาล่วงหน้าได้ตั้งแต่เดือนมกราคมเซ็นล่วงหน้าได้ตั้งแต่เดือนมกราคมและรอย้ายฟรีในซัมเมอร์2021ย้ำนะครับนี่คือนักเตะที่ชื่อดาวิดอาลาบาที่ว่ากันตามตรงนี่คือ world class แต่มีโอกาสเซ็นฟรีได้ในปี2021ความสามารถแล้วก็ประสบการณ์ของอาลาบาทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมของเชลซีแถมเพิ่งอายุ28ปีวัยกำลังพีคครับยังเล่นได้อีกหลายปีเลยแต่ผมไปดูต้นขั้วใน Sport Bild ของคริสเตียนฟอลมาเขาบอกว่าจริงๆแล้วปีนี้ซาวีจะคุยกับเชลซีก็จริงมีโอกาสมาเชลซีก็จริงแต่มันไม่ง่ายขนาดนั้นครับเพราะว่าด้วยฝีเท้าของอาลาบาแล้วเซนฟรีอ่ะมันแย่งกันเยอะครับซึ่งตอนนี้ปารีสแซงต์แชร์แมงเป็นอีกหนึ่งทีมที่แสดงความสนใจอย่างใกล้ชิดและที่ผ่านมาพวกสำนักข่าวเทียร์หนึ่งจากสื่ออื่นๆนะครับเขาก็บอกว่าตัวนักเตะก็สนใจบาร์เซโลน่ากับเรอัลมาดริดด้วยเพราะฉะนั้นผมว่าเชลซีน่าจะสนใจจริงแต่ผมว่าไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะแย่งกันหลายทีมซึ่งถ้าจะหาสักข้อนึงที่เชลซีอาจจะได้เปรียบทีมอื่นมีหรือเปล่าผมก็จะบอกอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าเชลซีค่อนข้างมีความสนิทสนมกับปีนี้ซาฮาวีครับเอเย่นของดาวิดอาลาบาคนนี้เป็นเพื่อนกับโรมันอับราโมวิชนะครับสนิทสนมกันเคยมีการช่วยเหลือแนะนำเสี่ยหมีตอนจะมาเทคโอเวอร์เชลซีแล้วก็เคยพานักเตะต่างชาติหลายๆคนมาเสนอให้กับเชลซีเหมือนกันสำหรับปีนี้ซาฮาวีเพราะฉะนั้นเชลซีอาจจะมีมุมได้เปรียบตรงนี้แต่ย้ำอีกทีว่าไม่ง่ายคำถามที่น่าสนใจคือแล้วถ้าเกิดจะเอามาจริงๆเวิร์กหรือเปล่านะครับซึ่งผมไปรวมความเห็นมาครับมาจากเซเลบของเชลซีต่างประเทศนะครับซึ่งเซเลบแต่ละคนเนี่ยก็มีการเปิดช่องเป็นของตัวเองแอคเคาท์ Twitter คนตามหลายหมื่นบางคนเนี่ย Channel YouTube คนตามเป็นแสนนะครับอ่ะเอาแอคเคาท์ Twitter LDN ก่อนแล้วกันนะครับเขาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลบ่อยมากอัปรูปภาพต่างๆเยอะมากเขาแสดงความเห็นแบบนี้ครับเขาบอกว่าอาลาบาเนี่ยอายุกำลังพีคเล่นในทางเซนเตอร์และแบ็คซ้ายแถมคว้าความสำเร็จมาครบทุกอันเท่าที่จะทำได้ในวงการฟุตบอลดีนเนี้ยเขาบอกว่าโนเบรเนอร์เลยครับคือผมไม่ต้องคิดอะไรมากครับยังไงก็ต้องเอามานะครับเขาบอกยังไงก็ต้องเอามาเลยนะครับคนต่อมาครับจอร์จเบนสันฟุตบอลนะครับคนนี้เปิด YouTube อยู่คนตามโอ้มากกว่าช่องผมอีกนะครับอยู่อังกฤษนะครับเขาเป็นแฟนเชลซีที่อังกฤษนะครับยอดยอด YouTube เขาเนี่ยเกิน 150,000 แล้วนะครับคนนี้ตาม
ตามเยอะที่สุดของคนสัญชาติอังกฤษที่เชียร์เชลซีแล้วนะครับซึ่งจอห์นเบนซันฟุตบอลเขาบอกแบบนี้ครับเขาบอกว่าดาวิดอาร์บาเพอร์เฟกต์สำหรับเชลซีเลยนะครับเล่นเซนเตอร์ได้เล่นแบ็กไซด์ได้ค่าตัวก็จะไม่มีแล้วนะครับนี่จะเป็นดีลที่ยอดเยี่ยมแล้วก็อายุของเขากำลังพีคด้วยความเห็นต่อมาจาก JMH นะครับเป็นแอคเคาท์ Twitter เหมือนกันคนกดไลค์ 2,500 เลยนะครับสำหรับโพสต์นี้เขาบอกว่าอาร์บาสามารถสลับกันลงได้ลงกับชิวเวลก็ได้แบ็กไซด์ลงเป็นเซนเตอร์กับซิลวาก็ได้ซึ่งถ้าเกิดเชลซีขายเอเบอร์สันหรืออลอนโซที่เป็นแบ็กไซด์หรือคริสเซนเซนกับลูดิเกอร์ที่เป็นเซนเตอร์แล้วนำอาร์บาเข้ามาเนี่ยก็ดูจะเป็นดีลที่น่าตื่นเต้นส่วนไซมอนฟิลิปครับคนนี้เหมือนกับเป็นคนรวมข่าวเป็นคนรายงานเองด้วยเป็นแฟนคลับด้วยนะครับไซมอนฟิลิปบอกว่าข่าวอาร์บาดูน่าสนใจเชลซีมีโอกาสเสียแบ็กซ้ายถึง2คนนะครับคืออลอนโซกับเอเมอร์สันและด้วยความสามารถของอาร์บาประสบการณ์ของเขามันไม่มีข้อสงสัยเลยเขาจะเป็นการเสริมทัพที่ยิ่งใหญ่ถ้าเราอยากเจ๋งที่สุดแล้วพอเจอคนที่เจ๋งระดับนี้ซึ่งพอเจอคนแบบนี้แล้วมีโอกาสยื่นเข้ามาเขาบอกว่ายังไงก็ควรต้องลองนะครับสำหรับความเห็นของต่างประเทศส่วนความเห็นของปีเตอร์โบสนะครับผมรู้สึกว่าถ้าเชลซีไม่เสียนะไม่เสียเซนเตอร์หรือไม่เสียแบ็กซ้ายอ่ะอาจจะเซ็นยากนิดนึงเพราะว่ามันจะกลายเป็นแบ็กซ้ายแล้วมี3คนตอนนี้คือชิวเวลอลอนโซเอเมอร์สันและเซนเตอร์ตอนนี้เราจะมีอยู่5คนถ้านับรวมมาลองซาด้วยนี่เป็น6คนเลยนะครับผมเลยคิดว่าถ้าจะเอามาโดยไม่ปล่อยใครเลยผมว่ายากอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเชลซีคิดจะปล่อยแบ็กซ้ายสมมุตินะครับปล่อยคนใดคนหนึ่งระหว่างอลอนโซหรือเอเมอร์สันแล้วเซนเตอร์สมมติถ้าเกิดโทโมรี่ย้ายแบบยืมตัวหรือเชลซีมีความคิดรั้งอันโตนิโอรูดิเกอร์ไม่ไหวอะไรลักษณะแบบนี้ขึ้นมาแล้วค่อยเอาอาร์บาเข้ามาอันนี้ผมจะเห็นด้วยผมคิดว่าถ้าปล่อยออกไปก่อนทั้งเซนเตอร์ทั้งแบ็กไซด์แล้วเอาอาร์บาเข้ามาผมเห็นด้วยแต่ถ้าไม่ปล่อยเลยผมกลัวว่ามันจะล้นแล้วทำให้คนที่นั่งดองสำรองเนี่ยเดี๋ยวจะไม่แฮปปี้เอากับการอยู่กับทีมเชลซีซึ่งอาร์บาเล่นทั้งเซนเตอร์แล้วก็แบ็กไซด์แจ้งเกิดจริงๆเนี่ยเคยเป็นมิดฟิลด์มาก่อนด้วยนะครับแล้วก็มาดังตำแหน่งแบ็กซ้ายคอมโบกับฟองลิเบรี่ถูกไหมครับแต่ตอนนี้โยกมายืนเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟคู่กับเยโรมโบเต็งแล้วก็เล่นได้ดีข้อดีคือเก๋าเก่งเวิลด์คลาสแต่ข้อเสียคือถ้าจะเอามายืนเซ็นเตอร์เนี่ยตัวไม่ค่อยสูงครับตัวเล็กกว่าเตียโก้ซิวาอีกนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ามันอาจมีปัญหาเรื่องของลูกกลางอากาศได้เหมือนกันแต่เขาคัฟเวอร์ได้หมดเลยครับเซ็นเตอร์แบ็กซ้ายมิดฟิลด์คือถ้าได้มานี่คือแข้งเวิลด์คลาสที่มันมีโอกาสแล้วถ้าเอาได้มันก็ดีแต่ผมย้ำอีกทีว่าเราต้องมีการผ่อนถ่ายนักเตะออกไปด้วยเพื่อให้คุมกำลังของเราเนี่ยมันเหมาะสมได้ไม่ได้วัดกันที่กลืนบอร์ดบริหารแล้วก็การโน้มน้าวในการแย่งกับพวกปารีสแซงต์แชร์กแมงมาดริดบาร์ซ่าพวกนี้เดี๋ยวไปแย่งกันนะครับจากเรื่องของดาวิดอาร์บาไปดูเรื่องของคนนี้กันหน่อยดีกว่าครับลีโอเนลเมสซี่ย้ำนะครับว่าของเมสซี่เนี่ยไม่ใช่การรายงานข่าวนะครับไม่เหมือนของอาร์บาของอาร์บานี่คือน่าเชื่อถือเพราะเป็นการรายงานข่าวแต่ของเมสซี่เป็นความเห็นนะครับเป็นความเห็นของกูรูฟุตบอลสเปนที่ชื่อว่ากีเยมบาลาเก้คนนี้ทำงานอยู่กับทั้ง Sky Sport แล้วก็ BBC ออกมาแสดงความเห็นเรื่องของเมสซี่กับเชลซีนะครับบาลาเก้เขาก็ไปไลฟ์ใน YouTube ของเขานะครับแล้วก็โดนถามนะครับว่าเฮ้ยมีโอกาสไหมระหว่างเมสซี่กับเชลซีบาลาเก้บอกว่าถ้าถึงเวลานั้นนะถ้าเมสซี่พร้อมย้ายทีมจริงๆในซัมเมอร์หน้าเชลซีจะเข้าร่วมการล่าเมสซี่อย่างแน่นอนในความเห็นของเขานะครับถ้าเมสซี่พร้อมย้ายเชลซีก็จะเข้าร่วมการล่าอย่างแน่นอนส่วนทีมที่สนใจอยู่แล้วอย่างแมนซิตี้จะพยายามคว้าตัวอีกครั้งหรือเปล่าแน่นอนซิตี้ก็จะพยายามคว้าตัวเหมือนเดิมแถมคนนี้มันน่าสนใจกว่าเดิมด้วยเพราะนักเตะพอถ้าเกิดนักเตะอยากย้ายเนี่ยก็จะเป็นการย้ายแบบไม่มีค่าตัวเมสซี่นี่สถานการณ์เดียวกับดาวิดอาร์บาเลยครับคือสัญญาเหลือไม่ถึงปีแล้วครับถ้าอยากย้ายขึ้นมาเจรจาเซ็นล่วงหน้าได้ตั้งแต่เดือนมกราคมแต่โดยส่วนตัวผมคิดว่าอาร์บาถ้าคุยล่วงหน้าประกาศล่วงหน้าได้ด้วยแต่ผมว่าของเมสซี่อาจจะยากนิดนึงผมว่าเขาอาจจะอยากโฟกัสปีสุดท้ายกับบาร์เซโลนาให้เต็มที่หรือบางทีมันก็ไม่แน่นะครับอาจจะเปลี่ยนใจอยากต่อสัญญากับบาร์ซ่าก็ได้แต่ผมว่าถ้าที่เป็นเปอร์เซ็นต์โอกาสย้ายตอนนี้เยอะกว่าโอกาสที่จะอยู่ต่อถามว่าเชลซีเต็งกว่าแมนซิตี้ไหมผมว่าเชลซีไม่เต็งกว่าครับเพราะว่าแมนซิตี้เขามีเป๊ปกวาร์ดิโอล่าไงและเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเนี่ยความสัมพันธ์ยอดเยี่ยมกับเมสซี่ผมคิดว่าถ้าถามถึงทีมในพรีเมียร์ลีกแมนซิตี้เป็นทีมเต็งกว่าเพียงแต่ถ้าถามว่าได้มาเอาไหมผมก็ตอบได้แบบไม่ต้องคิดเลยครับ no brainer เหมือนกันนะครับเอาครับนักเตะระดับลีโอเนลเมสซี่นะครับเล่นได้ทุกตำแหน่งในแนวรุกกองหน้าเล่นได้ปีกขวาเล่นได้กองกลางตัวรุกเล่นได้ฟอลส์ไนก็เล่นได้คือเล่นได้หมดครับและนี่คือนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกตอนนี้ร่วมกับคริสเตียโนโรนัลโดเพราะฉะนั้นถ้ามันมีโอกาสนะครับแล้วเซ็นฟรีอ่ะอาจจะค่าเหนื่อยแพงแต่เซ็นมามันได้เรื่องของแบรนด์เรื่องการตลาดคนจะตามเชลซีเพียบ
ยอดขายเสื้อก็ถล่มทลายผมว่าคุ้มค่าถ้าได้มาแต่ผมแค่รู้สึกว่าเชลซีไม่ใช่ทีมเต็งถ้าเทียบน้ำหนักระหว่างเมสซี่กับอาลาบาผมว่าอาลาบายังมีโอกาสได้เยอะกว่าด้วยซ้ำไปนะครับทีนี้ครับจากเรื่องซื้อขายไปดูเรื่องของสภาพทีมกันหน่อยดีกว่านะครับก็อันนี้เป็นภาพซ้อมของคริสเตียนพูลิสิตนะครับนี่ครับกลับมาลงฝึกซ้อมเดี๋ยวมีอัปเดตสภาพร่างกายของคริสเตียนพูลิสิตให้ฟังกันด้วยนะครับพี่พูนะแล้วก็มีนี่ครับลูดิเกอร์นะครับยิ้มแฉ่งเลยครับจอร์จินโญ่นะครับนี่ครับชิรูกับอัสปิลิกุเอต้าแล้วก็เอมิลสันพาลเมรี่ซึ่งพอดูภาพการฝึกซ้อมไปแล้วไปอัปเดตความฟิตของพี่พูกันหน่อยดีกว่านะครับคริสเตียนพูลิสิตนะครับมีการคอนเฟิร์มจากแฟรงค์นัมพาร์ดมาแฟรงค์ผ่านให้สัมภาษณ์คอนเฟิร์มถึงเกี่ยวกับสภาพทีมก่อนที่จะเจอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ในวันอาทิตย์นี้กรณีของพูลิสิตเนี่ยแลมพาร์ดบอกว่ากลับมามีลุ้นเล่นแมตช์นี้ได้นะครับเพราะว่ามีการฝึกซ้อมเพื่อเรียกความฟิตไปแล้วแต่จะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนะครับมันไม่ง่ายที่จะเช็คความฟิตของพูลิสิตนะเพราะว่าเขาเพิ่งกลับมาซ้อมได้ไม่นานแต่ที่แน่ๆคือเขาจะมีชื่ออย่างแน่นอนก็รอรุ่นนะครับตัวจริงหรือตัวสำรองส่วนตัวผมว่าเพิ่งหายเจ็บกลับมาอาจจะเป็นตัวสำรองก่อนแล้วค่อยลงมาพลิกเกมครึ่งหลังก็ได้เช่นเดียวกับเรื่องของไคฮาวเวสนะครับไคฮาวเวสจริงๆลงเล่นในเกมเจอกับแรนส์การสัปดาห์ไปแป๊บหนึ่งแล้วด้วยนะครับแต่สื่อก็ถามแล้วแลมพาร์ดบอกว่าก็ฮาวเวสก็หายจากโควิดก็เล่นเกมเจอแรนส์ไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวต้องเช็คความฟิตอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเพิ่งกลับมาลงเล่นแล้วก็ล้างสนามไป2สัปดาห์นะครับแต่แลมพาร์ดบอกว่าโดยรวมแล้วสภาพร่างกายของไคฮาวเวสอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยก็น่าจะลงเล่นได้นะครับแล้วก็โดนสื่อถามเรื่องเกี่ยวกับการต่อสัญญากับเตียโกซิลวาเพราะสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวรายงานจากหลายสื่อนะครับแลมพาร์ดบอกว่าผมเห็นข่าวแล้วมันเป็นเรื่องจริงที่เรามีออปชันต่อสัญญากับซิลวาซึ่งในทางการเล่นของเขาในตอนนี้ทำให้ผมมีความสุขมากข่าวที่ออกมาอาจจะดูหวือหวาไปนิดแต่ผมไม่ปฏิเสธว่าเรามีออปชันจริงและจะพิจารณาระหว่างฤดูกาลนั่นเองนะครับขอให้ต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับสำหรับเตียโก้ซิลวาแลมพาร์ดยังพูดถึงคนนี้ด้วยครับโรมันอับราโมวิชนะครับเหมือนที่ผมรายงานข่าวไปเมื่อวานว่าเกมเจอสเปอร์จะเป็นนัดที่ 1,000 ของเชลซีในยุคเสี่ยหมีนะครับซึ่งแลมพาร์ดพูดถึงเกมนัดที่ 1,000 ของเสี่ยหมีนะครับบอกว่าสิ่งที่ผมบอกได้ก็คือเราทุกคนจะพยายามคว้าชัยชนะในแมตช์นี้ผมมั่นใจว่าชัยชนะจะเป็นการฉลองให้กับโรมันได้อย่างดีที่สุดผมอยากกล่าวขอบคุณเขาจากใจเพราะถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากเขานะเราคงไม่มีทางประสบความสำเร็จขนาดนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่เป็นเรื่องต่างๆด้วยครับเช่นการพัฒนาการฝึกซ้อมเซียมีเนี่ยทุ่มเทสุดกำลังมอบเวลาให้เต็มที่กับอะคาเดมีของเชลซีกับทีมชุดเยาวชนของเชลซีถ้วยแชมป์ต่างๆที่เราได้มาก็เกิดขึ้นโดยเขาเราซาบซึ้งในตัวเขามากๆและเราจะพยายามทำงานหนักเพื่อให้ความสำเร็จของเชลซียังคงอยู่ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นกระหายสุดๆแน่ครับสำหรับเชลซีเจอสเปอร์ในวันอาทิตย์นี้ไปปิดท้ายกันที่เรื่องของดิเอโก้มาราโดน่าครับแลมพาร์ดโดนสื่อถามเหมือนกันเกี่ยวกับการจากไปของหัตถ์พระเจ้านะครับดิเอโก้มาราโดน่าเป็นเดอะก๊อตเลยนะครับเป็นตำนานวงการลูกหนังจริงๆนะครับซึ่งแลมพาร์ดก็บอกว่ามาราโดน่าเนี่ยคือนักเตะในดวงใจของผมตอนที่ผมเติบโตขึ้นมาเลยนะผมได้เกิดในครอบครัวนักฟุตบอลแต่ว่ามาราโดน่าเป็นนักเตะระดับโลกที่ทำให้ผมแบบหลงไหลผมหลงรักเลยนะครับผมเนี่ยจำความยอดเยี่ยมของเขาในฟุตบอลโลกช่วงต้นปี80ได้ชัดเจนและถึงจะแม้จะมีเรื่องของหัตถ์พระเจ้าเข้ามาผมก็ไม่ได้เกลียดเขานะการใช้มือทำประตูช็อตนั้นนะครับแลมพาร์ดบอกว่าผมโชคดีที่ผมทันดูเขาเล่นเขาเป็นพระเจ้าในวงการลูกหนังแล้วมันก็เป็นเรื่องน่าเศร้ามากที่ตอนนี้ดิเอโก้มาราโดน่าไม่ได้อยู่กับเราอีกแล้วนะครับก็ค่อนข้างเศร้านะครับจากไปเร็วเหมือนกันนะครับสำหรับดิเอโก้มาราโดน่าด้วยวัย60ปีนะครับนี่คือข่าวสารทั้งหมดที่ผมนำมาฝากให้วันนี้ก่อนจากไปฝากไปติดตามช่องBoat Earn Channelด้วยนะครับคลิปล่าสุดมีแจกเสื้อช่องปีเตอร์โบ๊ทด้วยนะครับไปเที่ยวอยุธยากันมาแล้วก็ผลงานของผมกับ Official ไปดูกันเยอะๆนะครับเชลซีจะได้ต่อสัญญากับผมยาวๆเหมือนนักเตะนะครับถ้าเล่นดีเขาก็ต่อสัญญานะครับแล้วก็สปอนเซอร์ด้วยนะครับยาถ่าย1 2 3นะครับมีแก้ถ่ายท้องผูกขับลมถ่ายน้ำเหลืองน้ำเสียเบ่งไม่ออกนะครับเช่นเดียวกับสมุนไพรธรรมชาติยาธาตุจอมทองสรรพคุณตามนี้เลยนะครับสั่งซื้อกันได้ทั้งเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ Facebook Fanpage ทักไปแล้วก็บอกเลยนะครับว่ามาจากช่องของปีเตอร์โบ๊ทนะครับช่วงนี้ผมปีเตอร์โบ๊ทต้องขอตัวลาไปก่อนและพรุ่งนี้เช้ามาพรีวิวบิ๊กแมตช์เจอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์กันนะครับสวัสดีครับ